ต้ยกับเล็กใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่ไม่ง่ายสำหรับเราสองคนเหมือนกันค่ะก็เป็นการตัดสินใจของเราทั้งคู่ตัดสินใจร่วมกันไม่มีประเด็นของใครเข้ามาเกี่ยวข้องเลยค่ะเป็นเต้ยกับเล็กไม่มีมือที่สามแน่นอนค่ะมันก็เสียดายเหมือนกันนะคะกับเวลาที่ผ่านมาก็3ปีสำหรับเต้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันก็ไม่น้อยเกินไปที่เราจะทำความรู้จักกับใครสักคนนึงทุก relationship ของคนทั่วไปอะค่ะมันก็จะต้องมีทั้งเรื่องที่ดีแบบเป็นความทรงจำที่ดีแล้วก็อาจจะมีการแบบทะเลาะกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างปรับจูนกันบ้างปกติแล้วอย่างเต้ยกับเล็กอย่างเงี้ยเวลาเราก็จะพูดตลอดว่าเรามีหลายๆเรื่องที่เราต้องจูนเข้าหากันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือเราก็เลือกที่แบบจะเซฟrelationship ที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีนี้เอาไว้อะค่ะเพราะว่าคือเหมือนแบบเราทำความรู้จักกันมาในช่วงนึงเนาะ3ปีเราก็จะรู้ว่าเราเป็นยังไงเราเข้ากันได้เข้ากันไม่ได้แบบไหนอะไรอะค่ะวันนี้แบบมันก็ต้องใช้ความกล้าหาญในการยอมรับมันเหมือนกันแล้วก็ตัดสินใจทางนี้ทั้งคู่เหมือนกันนะคะที่จะแบบมาทางนี้ก่อนที่จะตัดสินใจว่าแบบอ่ะเราเลือกทางนี้แล้วที่แบบว่าจะไม่คิดนะคะมันก็ใช้เวลาเรา work on ความสัมพันธ์นี้กันมาค่อนข้างเยอะค่ะคือแบบเราสามารถพูดได้เลยว่าเราจะไม่มีคำว่าเอ้ยลูกนี้ทำอย่างนี้ดีกว่าลูกนี้อย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าเราสองคนก็แบบตั้งใจเต็มที่กับครั้งนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าการที่เราตัดสินใจทางนี้มันเป็นอะไรที่ healthy มากกว่าแล้วเราเองก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมีอะไรเราก็ยังคุยกันอยู่เสมอใครเป็นคนขอบอกอย่างที่บอกว่ามันเป็นการตัดสินใจของเราทั้งสองคนค่ะใช่ไม่เคยช่วงแบบช่วงที่จะออกมาพูดสัมผัสเลยเนี้ยไม่มีการตกลงหรือคุยกันก่อนไหมหรือว่าเต้ยก็ทราบพอกับที่คนรู้เลยว่าเต้ยอะไรจะออกมาพูดอะไรไม่ค่ะคือเราคุยกันตลอดค่ะอย่างที่มาเจอพี่ๆทุกคนนี้ค่ะก็มีการคุยกับเล็กแล้วตลอดเล็กเองเขาก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงเรามากๆเหมือนกันเพราะว่าจะโดนเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มีการคุยตลอดคือเล็กก็เป็นแบบผู้ชายคนหนึ่งในชีวิตเต้ยที่เขาก็น่ารักมากๆมากๆคนนึงเสียดายเวลาไหมคะ3ปีที่ผ่านมาถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายค่ะแต่ว่าไม่เสียดายที่เราได้รักกันและรู้จักกันใช่ค่ะอย่างก่อนหน้านี้อเล็กมีออกอีเวนต์อื่นอีเวนต์แต่ว่าพอมาเป็นช่วงเวลาที่เขาบอกว่าตอนนั้นจริงๆแล้วคือเขาเลือกกับเราไปแล้วแต่เขาเลือกที่จะไม่บอกตอนนั้นเพราะอะไรเต้ยเหมือนเขาเก็บพูดเกี่ยวกับความรักว่ายังดีอยู่ยังอะไรอย่างเงี้ยแค่ไม่มีเวลาให้กันคือตอนนั้นเขาก็ไม่ได้ตอบว่าเป็นยังไงนะคะแต่ว่าคือเหมือนจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาประมาณสัก3เดือนแล้วค่ะแต่ว่าเราก็เราก็คงบอกก็เป็นช่วงเวลาที่เราพูดใช่ค่ะก็ตัดสินใจที่จะตอบทุกคนแต่เต้ยก็ทราบใช่ไหมเพราะว่าเราก็โดนหนักเหมือนกันพอเราโสดปุ๊บก็กลายเป็นแบบอ่ะแก๊งเพื่อนต่างๆถูกโยงว่าเราเลิกกับอเล็กซ์เลิกกับอเล็กซ์เพราะว่าจะมาไฮโซอะไรอย่างเงี้ยคือประเด็นไฮโซอะค่ะสำหรับเต้ยอะเต้ยไม่ใช่อะไรยังไงแต่สำหรับตัวเต้ยเองอะถ้าเกิดว่าเต้ยจะทำความรู้จักใครหรือว่าจะคบกับใครอะประเด็นที่สำคัญมากกว่าคำจำกัดความนี้มันคือคุณค่าของความเป็นคนของคนคนนั้นมากกว่าว่าเขาเป็นคนยังไงเขามีทัศนคติแบบไหนเราเข้าใจกันไหมเราเข้ากันได้หรือเปล่าไลฟ์สไตล์เราไปด้วยกันได้หรือเปล่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สำหรับเต้ยว่าสำคัญกว่าเต้ยมีความเครียดไหมคะที่โดนกระแสโจมตีอย่างนั้นว่าเราต้องคบเป็นตัวเอาเป็นตัวเต้ยคนเดียวเนาะคือถ้าสมมติว่าเป็นเต้ยเมื่อ3ปีที่แล้ว5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วอะไรเงี้ยคงเครียดแหละแต่ว่าณวันนี้เต้ยไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเรารู้ตัวเองดีทั้งคู่เลยนะเต้ยกับเล็กรู้ตัวเองดีว่าเราทำอะไรกันแล้วเราคิดเราตัดสินใจด้วยแบบด้วยสติของเราแล้วจริงๆเราคุยกันแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นอะไรที่ใครจะพูดแบบไหนยังไงไม่เป็นไรคือมันเป็นแล้วแต่เขาอะค่ะใช่แล้วมันไม่ได้บั่นทอนเราเลยใช่ไหมคือเราใจเราเข้มแข็งพอมันก็มีความกังวลนิดนึงนะคะที่ต้องแบบว่ามาตอบคำถามหรือว่ามาแบบมีแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเราแบบโอเคมากเพราะเรารู้อยู่ว่าเราเป็นคนยังไงเราทำอะไรเราที่ผ่านมาเป็นยังไงอะไรจริงๆเต้ยเครียดไหมครับว่าคนก็จะจับตามองว่าเต้ยจะคบใครและจะเป็นไฮโซจริงหรือเปล่าถ้าสมมติว่ามันออกไปนั้นขึ้นมามันจะกดดันตัวเราไหมอ
คือเต้ยรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนคนก็มาพุ่งประเด็นไปว่าแบบเต้ยจะต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยเป็นอย่างนั้นแน่เลยซึ่งเหมือนแบบโดนทำนายอนาคตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้มันไม่มีใครเข้ามาจริงๆค่ะคือเต้ยไม่สามารถรู้ได้จริงๆว่าในอนาคตอ่ะคนที่เข้ามาจะเป็นใครจะเป็นไม่คำจำกัดความคืออะไรอะไรเงี้ยจะให้โฟไม่ให้โฟจะเป็นในวงการนอกวงการคือไม่มีทางไม่มีใครรู้แน่ๆแบบอนาคตเราไม่รู้อะค่ะยังไม่มีใครแนะนำอะไรเลยยังค่ะแล้วอนาคตกับอะไรจะมีโอกาสกลับมาเหมือนเดิมไหมครับเพราะหลายๆคนก็เชียร์อยู่กับเล็กใช่ไหมคะเรื่องอนาคตมันก็เป็นเรื่องอนาคตมากๆเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นเต้ยไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าวันหนึ่งจะเป็นยังไงในอนาคตถ้าเกิดว่าเราจะได้กลับมาเจอกันได้กลับมาคุยกันมันก็เป็นเรื่องของอนาคตจริงๆที่ตอนนี้เราไม่รู้อนาคตจริงๆค่ะ